กว่าใช่ถ้าพูดถึงตลาดก็ต้องไปตลาดน้ำแล้วใช่ไหมคะตลาดน้ำนี่ต้องไปตลาดเก่าแก่ร้อยปีแถวศาลเจ้าโรงทองที่อ่างทองถ้าไปแล้วเนี่ยต้องไปชิมขนมไทยโบราณหายากมีเพียงที่นี้ที่เดียวเท่านั้นขนมดอกลำเจียถูกต้องค่ะฝากโพสกันค่ะที่ชาวบ้านเขาเรียกติดปากกันว่าที่นี่ตลาดเก่าตลาดเก่าค่ะอยู่ที่ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะเป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีนะแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่สามารถที่จะสะท้อนวิถีชีวิตของคนชนบทได้เป็นอย่างดีก็คือเขาจะชอบทำขนมไทยโบราณที่เราบอกก็คือขนมดอกลำเจียกคุณผู้ชมนับวันก็จะยิ่งหายไปเรื่อยๆหาทานยากแต่ว่าที่เนี่ยเขายังคงอนุรักษ์ไว้มาดูกันหน่อยนะคะว่าขนมดอกลำเจียกเนี่ยทำจากอะไรบ้างนะคะเป็นขนมที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนี่เลยนะน่าทานมากเลยอ่ะหอมๆเนาะได้กลิ่นด้วยกลิ่นเก่งเก่งมากมีทั้งมะพร้าวไงหอมไงน้ำตาลทรายวุ้นผงผสมน้ำแล้วก็สีจากธรรมชาติน้ำมะกวนน้ำมะกวนเนี่ยจนแห้งนะแล้วก็ใช้ช้อน2คันประกบกันนะพี่ดอยทำให้มีรูปลักษณ์เป็นแบบเหลี่ยมๆสีสันชวนทานรสชาติหวานหอมกลมกล่อมจริงๆโอ้สีสวยอ่ะนะคุณพี่พรพันธ์เจ้าของร้านชื่อว่าร้านพรพันธ์ขนมไทยเลยนะบอกว่าตัวเองและครอบครัวเนี่ยสืบทอดการทำขนมไทยโบราณมาหลายชนิดแล้วนะตั้งแต่รุ่นทวดเลยก็มีขนมดอกลำเจียกขนมไข่ปลาขนมเกสรลำเจียกขนมลูกชุบขนมกลีบลำดวนขนมข้าวตุกขนมฟองสามเกลือปัจจุบันเขาบอกเลยขนมไทยโบราณน่ะน้องยังไงคะเขาได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจมากๆเป็นความต้องการเลยที่คนไทยเนี่ยเขาอยากจะร่วมกันอนุรักษ์การทำขนมไทยโบราณเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้อยู่ในครอบครัวแบบนี้อยากให้สืบทอดต่อกันไปมะพร้าวกับสีโอ้ยลูกชุบเห็นไม่ได้เลยจริงๆอ่ะคุณเคยไปเลยดีกว่าตลาดศาลเจ้าโรงทองเปิดตั้งแต่เช้าเลยค่ะไปกินขนมกัน8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นอุ้ยมีใบแบบว่าการันตีรับรองด้วยว่ามาแล้วนี่เห็นไหมไงเห็นไหมท็อปการันตีคุณภาพแล้วก็รสชาตินะจ๊ะไม่ธรรมดาเอาล่ะคุณผู้ชมคะไปค่ะต้องหาโอกาสไปนะคะที่นี่ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องหาโอกาสไปเหมือนกันถูกต้องค่ะ